ก็ต้องครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับนะวันนี้ก็มาอยู่กับผมบาบูกันในรายการอุบัติเหตุฮะอยู่กันในเกมนี้อีกแล้วนะเกม Dota 2นะครับนะแต่วันนี้ไม่ได้มาเล่นให้ดูนะครับนะก็หลายๆคนก็คงจะรู้นะครับนะว่าวันนี้เนี่ยมาเนี่ยบาบูจะทำอะไรพาจริงแล้วเหล่ากูเหยียดผมเหยียดแม่มึงครับกันอีกครั้งนะครับนะสำหรับบาบูมพาเจ้งนะครับในเกม Dota 2ก็วันนี้เนี่ยนะฮะมีกล่องใหม่มากล่องใหม่มานะครับนะนี่ได้กดได้ดูเลยละกันไปที่ร้านค้าชึบนี่เห็นไหมฮะเนี่ยวินเทอร์2017นะครับเป็นกล่องขั้น2นะรู้สึกมันมีอยู่กี่ขั้นนะเดี๋ยวเราบาบูมขอดูแป๊บนึงนะไปที่รางวัลนะรางวัลรู้สึกว่าจะมีทั้งหมด3ขั้นแต่ว่าขั้น3เนี่ยก็ยังไม่มานะครับตอนนี้ขั้น2เพิ่งมาอยู่นะครับนะโอ้โหเหยียดผมเหยียดแม่เห็นฟินิกแล้วมันรู้สึกเห็นแล้วมันจำละกำเจยเหยียดผมเปิดไปไม่ได้ปิดเปรตนะอย่างที่บอกนะมีกล่องขั้น2แล้วก็กล่องขั้น3เนี่ยจะมาในเร็วๆนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาเปิดกล่องขั้น2กันก่อนดีกว่านะฮะนี่ฮะรูปร่างหน้าตากล่องเอาครับเข้าไปดูกันเลยโอ้ยเหยียดปัวบลังการงานสร้างครับแต่ละตัวนะเราก็มาอธิบายกันก่อนเลยละกันนะสำหรับฮีโร่แต่ละตัวที่อยู่ในกล่องนี้นะฮะตัวแรกฮะตัวแรกไซเลนเซอร์ไซเลนเซอร์เงียบเงียบไอ้สัตว์เงียบเงียบคุณดวงหูนะฮะฮีโร่ตัวนี้ดีไซน์ของมันเนี่ยเหมือนเป็นพวกนักรบทะเลทรายอะไรประมาณนั้นเลยนะฮะจะสังเกตได้จากตรงช่วงประมาณคอเห็นไหมจะมีเหมือนกับเป็นผ้าคลุมปิดลงมาแล้วฮะแล้วก็จะมีหน้ากากปิดปากนะครับไซเลนเซอร์นะฮะก็บอกอยู่ว่าเงียบเงียบไอ้สัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยดีไซน์มันก็ออกจะเงียบๆสักหน่อย ออกเงียบๆไม่พอนะออกเรียบๆไปเลยนะครับเรียบๆไปเลยแล้วตรงส่วนแขนนี่ทำมาได้ดีครับแล้วจะสังเกตว่ามันจะมีเกราะลงมาเป็นชั้นๆๆๆนะฮะแล้วก็ตรงส่วนของอาวุธของเขาเนี่ยก็กับใบมีด2เล่มนะฮะใบมีด2ข้างนะฮะจริงๆตัวนี้ในเกมเนี่ยมันเป็นตัวตีระยะไกลนะครับแล้วก็คือจะคว้างอันนี้ออกไปด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเต้นะมาดูในทางด้านของโลกครับนะโลกก็ยังปิดปากเลยครับโลกก็ยังเงียบๆเลยไอ้สัตว์เหมือนกันนะฮะบริเวณตรงเอวนะก็จะมีเป็นชุดเกราะด้านข้างซ้ายขวานะฮะแล้วก็จะมีเป็นผ้าคลุมยาวลงมาด้านหลังนะครับก็ถือว่าสวยดีแต่ถามว่าอยากได้ไหม มันมีที่ไหนที่กูอยากจะได้ตัวเลข ไม่มียิ่งเรียบๆอย่างนี้กูไม่มีทางอยากได้เด็ดขาด ไปตัวต่อไปกันดีว่าตัวต่อไปครับไลฟ์สติลเลอร์หรือว่าแน็กนั่นเองฮะแน็กใน Dota 1นะฮะก็ดูจากดีไซน์เนี่ยก็รู้สึกว่าดุดันพอสมควรเลยครับรู้สึกว่าคล้ายๆกับพวกมอนสเตอร์ที่ติดไวรัสใน Resident Evil ประมาณนั้นเลยนะไบโอฮาซาร์ดนะฮะก็มาเริ่มจากส่วนหลังกันก่อนเลยละกันครับส่วนหลังก็จะมีเป็นแฉกอย่างนี้นะฮะเป็นแฉกหนามแล้วก็จะมีผ้าคลุมปิดตูดเอาไว้อยู่นะครับกันอุจจาระนะส่วนด้านหลังก็จะเป็นเหมือนกับเป็นกรอกซี่โครงกระดูกนะฮะทำออกมาได้แบบว่าดูดันดีจริงๆนะครับแล้วก็ตรงขาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนโซ่นะฮะเป็นเหมือนโซ่ตรวนนะฮะตรวนเด็กกับบริเวณด้านหน้าเหมือนกันนะครับก็จะมีโซ่ตรวนเส้นใหญ่ๆนะครับตรวนเอาไว้อยู่แล้วก็ตรงมือเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นกรงเล็บนะครับแล้วก็จะมีหน้าตัวเหี้ยอะไรสักอย่างอยู่ตรงนี้นะฮะส่วนเป็นตรงหัวเนี่ยหน้าตาเหมือนตัวลายในแบทแมนเลยนะก็จะเป็นเหมือนกับเป็นหน้ากากหนามนะครับแล้วก็ตรงปากของเขาก็จะมีกับเป็นซี่อะไรสักอย่างสีแดงๆนะฮะดูน่ากลัวแล้วก็จะมีฟันจริงๆอยู่ข้างในด้วยนะครับแล้วก็ตรงคางเนี่ยก็จะมีแบบแหลมๆตัวที่ติดอยู่ตรงแก้มเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับท่ออะไรสักอย่างนึงนะครับนะพอๆกับพวกสัตว์ประหลาดที่หลุดออกมาจากห้องวิทยาศาสตร์ประมาณนั้นเลยก็ถือว่าเท่ครับก็ถือว่าเท่สำหรับแน็กตัวนี้อยากได้ไหมเนี่ยอยากได้ครับนะเพราะว่ามันเท่ดีตัวต่อไปนะอันเดอร์ลอร์ดนะครับหรือว่าพิทลอร์ดนั่นเองนะโอ้โหดูจากดีไซน์นี่จะกับเป็นผู้หัวหน้าทัพจอมมารอะไรประมาณนั้นเลยนะครับเป็นเลดบอสในดาร์คโซลประมาณนั้นเลยนะฮะเป็นตัวที่ทำมาได้บึกบึนมากๆเลยนะครับทำมาได้แบบถึกมากนะครับปกติในตัวมันใหญ่อยู่แล้วนะครับเจอเซตดีเข้าไปนี่ใหญ่เหี้ยเริ่มจากอาวุธก่อนเลยละกันนะฮะอาวุธของเขาเนี่ยดูเหมือนเป็นขวานเวทมนต์อะไรบางอย่างนะครับแล้วจะมีเหมือนกับเป็นออร่าวิ่งวับสีเขียววิ่งไปวิ่งมาด้วยนะครับแล้วมีแบบระบบ LED RGB ของเขาด้วยแม่สุดยอดเทคโนโลยีจริงๆนะฮะก็ส่วนแขนข้างซ้ายครับแขนข้างซ้ายข้างซ้ายหรือเปล่าว่าแขนข้างซ้ายนะฮะก็จะไม่เป็นเหมือนปลอกแขนของเขานะฮะทำมาได้แบบว่าสวยงามอลามดีนะครับเป็นปลอกแขนหนามลงมาอย่างนี้นะฮะตัวตรงเอวครับตรงเอวก็จะเป็นเกราะครับจะเป็นเกราะนะฮะจะสังเกตว่าจะมีเหมือนกับเป็นงาสองข้างด้วยนะฮะถ้าทำมาได้เก็บรายละเอียดมาได้ดีครับแล้วก็ตรงไหล่ก็จะเป็นเกราะเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีตรงกลางนะฮะเป็นเหมือนกับโซ่นะฮะที่ตรึงตัวเกราะเอาไว้กับตัวนะฮะนะทำมาได้แบบดูดันจริงๆนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีเหมือนกับเป็นปีกที่หักหรือเปล่าน่าจะเป็นปีกที่หักนะตรงด้านหลังนี่ก็จะมีชุดเกราะแผ่ลาบออกมานะฮะแล้วก็จะมีเหมือนกับเป็นงาด้วยเป็นงาเห็นไหมเป็นงาช้างนะสองอันนะครับอยู่ตรงนี้ตรงเอวเห็นไหมก็ทำมาได้ดูดันดีครับถามว่าตัวนี้อยากได้ไหมอยากเพราะว่าอันเดอร์ลอร์ดเป็นฮีโร่อีกตัวนึงนะครับที่เพิ่งมีเซตในเกม Dota 2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวไหนที่มันมีเซตแรกเนี่ยบาบูก็อยากจะได้หมดเลย โอเคครับเราข้ามไปตัวต่อไปดีกว่าครับไปกันเลยตัวต่อไปก็คือลีน่านะ
นะฮะหรือว่าสเลเยอร์ในโดตา1นะครับหรือว่าไพโรแมนเซอร์ในฮอนนั่นแหละน่าจะใช่นะน่าจะใช่แล้วก็จะสังเกตได้ว่าชุดมึงนี่อีดอกจะแฟนซีไปไหนเนี่ยฮะบริเวณเกาะตรงตัวนะครับก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเกาะปีกนะฮะจะมีการไล่เฉดสีด้วยครับก็ถือว่าทำมาได้สวยพอสมควรนะครับส่วนตรงหัวก็จะเป็นชุดต่อแบบคล่อมลงมาเล็กน้อยนะฮะตรงกลางตรงหน้ามันก็จะมีแบบแหลมๆลงมานะฮะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นจักจักจักแล้วฮะเหมือนทรงผมของชาวไซย่านะครับเวลาแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าครับแล้วก็จะมีจะงอยผมออกมานิดนึงส่วนกระโปรงนะครับกระโปรงก็จะเป็นผ้ายืดลงมานะครับเนี่ยนะจะเป็นผ้ายืดลงมาแต่ว่าผมขอตีนิดนึงก็คือเวลาเราขยับไปขยับมาเนี่ยมันแข็งทื่อเลยฮะดูไม่มีคำว่าอ่อนไหวเลยแม่แต่ว่าเรื่องนี้ที่ผมยกให้เลยครับสำหรับลีน่านั่นก็คือแม่มีหน้าอกตีบึ้มจริงๆอีนมใหญ่เมียมึงอีนมใหญ่เมียมึงต่อไปครับเดดโปเป็ดนะฮะหรือว่าผีแม่ไม้นะครับแล้วก็ดีไซน์ออกมาแบบว่าดีไซน์ออกมาเหยมากนะครับเหยมากนะครับเป็นอะไรที่แบบว่าผมไม่ชอบเลยมันรู้สึกว่าเฉยมากนะครับนะสำหรับคนอื่นอาจจะมองว่าสวยแต่สำหรับว่าผมเนี่ยมันมองแบบโอ้ไม่โคตรเฉยเลยแต่งตัวอะไรของมึงนี่อีดอกประมาณนั้นนะฮะก็จะเป็นผ้าครับเป็นผ้ายาวๆแล้วเป็นผ้ายาวๆนะครับเราจะสังเกตว่าผ้านี่ลุ่มล่ามไปหน่อยนะครับแล้วก็จะโชว์สัดส่วนของเจ๊แกเล็กน้อยนะเห็นไหมแหมเกือบเห็นตูดแล้วเนี่ยแต่เห็นตูดนี่จะให้คะแนนมากกว่านี้เนี่ยแล้วก็จะมีตะเกียงอยู่อันนึงนะครับเราแขวนเอาไว้นะครับเอาไว้กรีดยางนะครับนะเวลา 2-3 นะครับมันมืดนะครับต้องมีพวกตะเกียงเพราะในป่ายางมันมีพวกตะกาบมีงูนะครับนะเขาก็เลยบอกว่ากรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยไปขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ในกอทมมีเหตุผลเนี่ยไม่มีเหตุผลสำหรับตัวต่อไปตัวนี้กูขออะไรกูไม่อยากได้เลยความอุบาทได้ 100% เลยบลูดมาเตอร์นะฮะหรือว่าแม่แมงมุมนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะก็เป็นแมงมุมธรรมดาครับดีไซน์มาได้อุบาทชาติชั่วจริงๆนะสังเกตได้ว่าตรงตูดเนี่ยนะครับก็จะมีเป็นเหมือนรูปกะโหลกด้วยนะครับเป็นรูปหน้าตาติดตูดเอาไว้แล้วก็จะมีธนูปักไว้ธนูปักถ้าเปิดได้เหี้ยนี้ตัวแรกก็สวยแล้วล่ะมึงไม่มีความสวยงามเลยสำหรับตัวต่อไปนะฮะก็คือแบทไรเดอร์ครับแบทไรเดอร์นะฮะก็ไม่รู้ว่ามันจะบรรยายความสวยยังไงนะครับแล้วก็บรรยายจากตัวหน้าตาก่อนละกันหน้าตาคร่าวๆก็ดูแบบดูหน้ามันดิแง่กูหุบปากไม่ได้โว้ยนะสำหรับตรงหัวแบทไรเดอร์นะก็จะสังเกตว่ามันก็จะมีเป็นผ้าคลุมปิดปากนะครับแล้วก็จะมีเขาด้านหลังเท่ๆนะฮะเขามีเขาสองข้างเหมือนแพะนั่นแหละครับตัวต่อไปฮะ Keeper of the Light Keeper of the Light นะฮะก็ดูจากสภาพแล้วมันก็เหยมันก็เป็นตัวที่เหยนะครับนะก็คือไม่มีเชี่ยอะไรเลยนะครับแล้วเป็นผ้าคลุมธรรมดาเหมือนกับผ้าคลุมในนิยายจีนอะไรประมาณนั้นเลยนะครับเทพเจ้าของนิยายจีนนะฮะส่วนตัวคาถานะฮะก็จะเป็นคาถาแบบยาวๆอ้วนๆนะครับยาวๆอวบธรรมดาไม่มีอะไรนะครับแล้วก็มีหัวตรงคาถาที่เรืองแสงได้อยู่นะครับก็ถือว่าเป็น3ตัวที่ถ้าเปิดได้เนี่ยมึงซวยแล้วคลิปนี้ถ้ามึงเปิดได้ตัวแรกเลยมึงซวยแล้วนะฮะโอเคตอนนี้เนี่ยตัวธรรมดาเนี่ยผ่านไปหมดแล้วนะซิปเปิ้ลหมดไปแล้วนะครับเดี๋ยวอันต่อไปเนี่ยรับประกันเลยว่าโหดสัตว์จริงๆก็ตัวต่อไปนะฮะเป็นสไนเปอร์นะสไนเปอร์รางวัลหายากมากโอ้โหตัวนี้เนี่ยกูอยากได้จริงๆนะฮะดูจากดีไซน์นะครับก็จะมีเป็นปืนเหมือนกับเป็นปืนพลาสมาเห็นไหมเป็นปืนพลาสมาตรงนี้นะฮะก็จะมีเหมือนกับเป็นออร่าพลาสมาแล้วก็จะมีเหมือนกับเป็นสายฟ้านะอยู่ตรงปืนนะครับทำมาได้เท่มากแล้วดูตรงส่วนตาครับตรงตานี่โอ้โหมีแบบโฮโลแกรมออกมาด้วยเคเอาไว้เล็งเป้าเว้ยเว้ยมันเท่จริงๆประเด็นคือด้านหลังเนี่ยมันมีกระเทียมตรงกระเป๋ามันเห็นไหมดูครับมีกระเทียมด้วยครับก็ผมก็สงสัยว่าเอาพกไว้ทำไมแล้วก็จะมีเหมือนกับเป็นหมุดนะฮะเป็นหมุดไว้ต่ออกผมว่ามันต้องเป็นเซตไว้สำหรับไล่แวมไพร์แน่ๆเลยน่าจะใช่ น่าจะมาแบบแวนเฮลซิงมันนั้นเลยนะครับแต่ว่าเป็นแวนเฮลซิงที่ดูไฮเทคดีดูครับมีแว่นตาแบบสุดยอดจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยบอกเลยถ้ากูไม่ได้เนี่ยกูเคืองเลยกูเคืองสำหรับตัวต่อไปครับ Disruptor โอ้โหรางวัลพิเศษหายากยิ่งครับมาลังการงานสร้างจริงๆสังเกตง่ายๆจากตัวที่มันขี่เลยครับนั่นเหมือนกับเป็นThunder ในโปเกมอนหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับแต่ว่าสลับสีกันนะครับเปลี่ยนจากสีสายฟ้าไปเป็นสีอีกแบบนึงนะฮะก็ถือว่าทำมาเท่มากนะทำมาเท่มากสำหรับตัวที่มันขี่อยู่เนี่ยนะดูครับโอ้โหยิ่งเท่มันความเท่มันไม่รู้จะ
พูดยังไงแล้วเนี่ยฮะแล้วสำหรับตรงนี้ของดิดลับนะก็จะถือไข่เอาไว้ด้วยสงสัยเอาไว้แบบตอกกินยาหมิวนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยโอ้โหนะฮะเป็นเหมือนกับแท่นอะไรขึ้นมาบางอย่าง2แท่นนะครับแล้วก็มีสายฟ้าอยู่ด้วยฮะสายฟ้าช็อตนะฮะเดี๋ยวพอผ่านไปสักพักมันจะมีแบบลูกกลมๆออกมาด้วยนะครับก็ถือว่าเท่เหี้ยเลยนะแล้วตรงมือของมันเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นทวนหรือเปล่าเป็นทวนหรือเป็นเงาเค้าเรียกเงาแม่น่าจะเรียกว่าเงานะฮะเป็นเงาสายฟ้าแต่ก็ถือว่าทำออกมาได้แบบเท่เหี้ยโอ้กูต้องได้นะกูขอร้องเลยเนี่ยโอเคครับพ่อแม่พี่น้องเจ้าไต้ครับนะตอนนี้เนี่ยบาบูมก็อธิบายไปครบทุกตัวแล้วนะครับแล้วเราก็มาถึงเวลาช่วงมิราเคิลไทม์Are you ready for a miracle? นะบาบูมก็ทำการซื้อมาทั้งหมด13กล่องนี่มันตัวเลขอัปมงคลจริงๆแต่มันอาจจะมงคลสำหรับเกมโดต้าทูก็ได้มาเลยมาชิวๆกล่องแรกนะชิวๆนะแบบคือใครหลายๆคนว่าแบบว่าพี่บูมคาดหวังกล่องแรกมากเกินไปเพราะฉะนั้นแบบผมจะชิวๆอ้าวตามมามาจัดมามาเลยชิวๆครับชิวๆโอ้โหเหี้ยชิวๆเกินมึงหายไปหมดเลยเฮ้ยไม่เอาถ้ากูได้ตัวป้าตัวแรกที่กูสวยถ้ากูได้3ตัวอีป้าอีแมงมุมและอีเหี้ยนี่ยายจีเนี่ยกูสวยเลยคิดเลยเปิดดิคิดเลยเอ้ยเผื่อระบบแบบจะบั๊กเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงโอ้โหได้รับกูโอ้โหโอ้โหโอ้โหไซเลนเซอร์มาต่อเลยจัดไปเลยโอ้โหมึง3กล่องไงมึง3กล่องยังชิวๆอยู่ยังชิวโอ้ยาวตัวอัปมงคลนี่มาเต็มที่ไม่จัดไปน้องจัดไปเรื่อยสิบกองโอ้ยคนจริงมันต้องกดเรื่อยๆเลยนะไม่มีทางก็หรอกไอ้มาทำไมมันได้แต่ตัวอัปมงคลวันนี้กูบอกว่าไม่อยากได้แม่งมาเต็มเลยกูว่าถ้ามันได้ไอ้ตัวนี้ไอ้เฮียเทมนี่ยายจีเนี่ยหัวมันเอาเลยมันเริ่มมีมนต์ขลังอะไรบางอย่างมาสไนเปอร์มาเลยจัดมาสไนเปอร์นี่รับเต้าเหยียดฟองเหยียดแม่ถือว่ายังได้อันเดอร์หลอดนะถือว่ายังได้อันเดอร์หลอดก็โอเคอยู่นะโอเคมาเหยียดพร้อมเหยียดแม่จัดไปต่อครับจัดไปต่อเลยมาเลยลูกมาลูกบ้าละเอียดแม่มึงมามึงบ้าละเอียดแม่มึงบ้าแล้วมาต้องฟังเสียงเพลงมาเลยครับจังหวะนี้มาละถือว่ายังได้แดกนะถือว่ายังได้แดกนะฮะดีนะไม่ได้อีนมใหญ่เมื่อกี้มีหลายคนที่เปิดได้นะแล้วบอกว่าพี่บุ้งครับศูนย์ในการเปิดของมันเนี่ยเมื่อมันผ่านไปตอนช่วงที่มันหมุนเนี่ยนับ1 2 3แล้วรีบกดข้ามก็ไม่บูมมันจะได้ตัวแลสูตรนี้นี่มันมีหลักความเป็นไปได้อย่างสูงนะเพราะฉะนั้นนี่บาบูมก็จะเชื่อหน่อยละกันนะครับนะโอเคเมื่อเราทำการกดเปิดและกดเริ่มเนี่ยให้นับ1 2 3แล้วกดข้ามใช่มั้ยโอเคอ่ะ1 2 3กดข้ามมึงเอาสูตรมึงโยนทิ้งไปเลยไอ้สัตว์ลูกมานะหันหน้าไปอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละนะจัดมาเลยสไนเปอร์มาเลยอย่างที่ต้องมาแล้ว1 2 3กดข้ามเลยมาละพ่อมึงไอ้เหี้ยมาผมเชื่อในความเป็นไปได้ผมเชื่อในพระเจ้าที่มีชื่อว่าความเป็นไปได้มา1 2 3กดโอ้มึงหายไปตอนกูกดข้ามพอดีเลย2ตัวกูเจ็บหัวใจเหยียดพ่อมีสูตรน้องๆคนนึงบอกมาพี่บูมครับแต่พี่เอาเมาส์ไปจี้เนี่ยหรือว่ากดไปที่หน้าของตัวที่พี่อยากได้เนี่ยมันจะไม่ได้พี่เอ้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่บูมต้องเอาไปไว้หน้าตัวที่พี่ไม่อยากจะได้ครับแล้วมันก็จะสุ่มให้พี่เนี่ยได้สิ่งที่พี่ต้องการประมาณว่าเกลียดสิ่งไหนต้องได้อย่างนั้นเกลียดเธอแล้วกันฉันคงได้สมดังใจไอ้
เหยียดปอบเหยียดแบบมึงไม่ต้องได้ก็ได้โอ้เหลือกล่องสุดท้ายแล้วกล่องสุดท้ายFinally พี่ขอสักทีได้ไหมน้องพี่ขอนะน้องนะพี่ขอเลยแจกใจมาเลย This lobster sniper I love youสำหรับวันนี้ผมบาบุ้มลาไปก่อนกับไว้เจอคลิปหน้ากับแจ้งซีซ่า